นี่เรามาเจอละร้านนี้บรรยากาศสวัสดีค่ะคุณตายแล้วคุณกลับมาเร็วเหลือเกินคุณอยู่ยุโรปอยู่ค่ะกลับมาแล้วอ้าวแล้วคุณบอกจะมาทุ่มนึงนี่มาแล้วเหรอคะโอ้ทำไมเราเดินทางกันเร็วเหลือเกินค่ะอันนี้ถ้าคุณมาถึงปั๊บเห็นเจ้าภาพยืนอยู่หน้างานแปลว่ามาถูกที่แล้วนะคะสุดสนานเข้าไปได้เลยงาน Future is Now ของอนาคตใหม่ค่ะเชิญข้างในค่ะตามเข้าไปเลยครับบรรยากาศนะคะครับก็จะเห็นคนเริ่มมาผู้คนมากมายล้นหลามเอาจริงๆขึ้นมาด้านนี้นะคะด้านหน้าร้านเราจะพบกับบรรยากาศที่แบ่งออกเป็น2ฝากด้านหนึ่งจะขึ้นไปด้านในร้านได้นะคะแต่จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าขึ้นมาที่หน้าร้านเลี้ยวขวาปุ๊บจะเจอเคาน์เตอร์รับสมัครสมาชิกและขายของระดมทุนไปดูกันหน่อยดีไหมคะว่าของระดมทุนมีอะไรบ้างเข้าถึงหรือเปล่าเนี่ยขออนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะตามมาเลยนะครับโอ้โหผู้คนล้นหลามมายังไงดีผมอยู่กับพี่เบียร์ตรงนี้เฮลโหลชาวขายเก่งของเราอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่ได้หยุดมือเลยสินค้าอนาคตใหม่มีหลากหลายมากๆให้ตายเถอะเสื้อเอ่ยเอาถุงผ้าไข่แมวคุณมีหรือยังคะเดี๋ยวถ้าหมดรุ่นแล้วไม่ผลิตเพิ่มแล้วนะคะขายด้วยหนังสือแล้วก็มีครับผมปักธงอนาคตธงอนาคตครับค่ะมีเสื้ออะไรอีกนี่เสื้อโปโลก็มีค่ะสีขาวก็มีสีส้มก็มีแซ่บมากๆแล้วยังมีอะไรอีกหมวกเป้และด้านนี้ก็รับสมัครสมาชิกนะคะสมาชิกของอนาคตใหม่เนี่ยมีทั้งแบบรายปีและแบบตลอดชีพค่ะเลือกเป็นสมาชิกได้เลยนะคะใครเป็นสมาชิกแล้วได้บัตรสมาชิกสวยๆด้วยนะอ่ะสงสัยไปไม่ได้แล้วค่ะมันแน่นเหลือเกินขออนุญาตว่าขออนุญาตดูแบบเสื้อนิดนึงดีกว่าที่ราวนี้จะเห็นชัดกว่านะคะดูความเสื้อหลากหลายของเรานี่เป็นเสื้อของทางเชียงใหม่นะคะอันนี้ก็ดีไซน์ของเชียงใหม่เชียงใหม่สะใจขะใจสะใจข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 ะใจแปลว่าอะไรนะคะขะใจแปลว่าโวย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 แปลว่าดูสิดิฉันยังไม่ได้รู้เรื่องเลยกับเขาเลยและนี่ก็เป็นเสื้อรุ่นที่ดิฉันใส่เองนะคะนี่อนาคตใหม่ซัมเมอร์และถ้าใครเคยเห็นคุณธนาธรชอบใส่ฮูดดี้มาค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้มีชื่อว่า TJ ฮูดดี้นะคะจริงๆแล้วฮูดดี้เนี่ยมี2สีถ้าเป็นสีอ่อนจะเป็น TJ ฮูดดี้ถ้าเป็นสีเข้มจะเป็นป๊อกกี้ฮูดดี้ค่ะโอเคเรามีชื่อทุกผลิตภัณฑ์นะครับมีชื่อทุกผลิตภัณฑ์ค่ะหรือว่าจะรักกันมากๆก็ I love อนาคตใหม่กันไปอันนี้ก็เป็นเสื้อของ Future Face งานของเราที่ทําค่ะส่วนตัวนี้ค่ะอาจจะเห็นไม่ชัดในกล้องแต่เป็นเสื้อของทางเชียงใหม่เองนะคะเป็นเสื้อเซฟธนาธรค่ะมาซื้อกันได้เลยอย่าลืมนะคะสุดสนานคันคลองอันนี้เป็นเสื้อกีฬาเรามีนะคะแบบนี้แขนส้มข้างเดียวเปรี้ยวจะตายดูด้านหลังมีลายเซ็นคุณทีเจธนาธรทำคนเดียวไม่ได้เราต้องมาขีดเขียนอนาคตร่วมกันนี่เป็นสัจธรรมของพรรคเรานะคะเราต้องร่วมกันค่ะเขียนอนาคตเราไม่อาจเขียนคนเดียวได้จริงๆนะคะหมอเอกค่ะเราไปดูอะไรกันต่อเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในมะไปชมบรรยากาศด้านในกันดีกว่าค่ะมากันทันนะครับมากันทันแน่นอนตอนนี้ยังมีแดดอยู่เลยนะคะแล้วกว่าที่จะถึงช่วงต่อๆไปเนี่ยนอกจากจะมีอาจารย์ป๊อกแล้วช่วงต่อไปจะมีเรื่องของหลายๆคนอยากรู้ค่ะเบื้องหลังของความสำเร็จของพรรคอนาคตใหม่ที่เราได้6ล้านกว่าเสียงทุกวันนี้ทำไมเราถึงได้นะคะทางนี้ดีกว่าค่ะมาทางนี้เลยค่ะเอาล่ะนี่เรามาโชว์บรรยากาศในร้านนะครับด้านในเริ่มแน่นแล้วแน่นมากเรียกว่าแน่นมากดีกว่านะคะเพราะว่าทุกคนต่างรอช่วงเวลาต่อไปว่าจะมีอะไรบ้างเราไปอยู่ตรงไหนดีนะครับเอางี้อยู่ตรงนี้แล้วกันและเล่าให้ฟังดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปประมาณทุ่มหนึ่งหรือว่าทุ่มนิดๆไม่เกินเนี่ยเราจะมีเวทีค่ะหมอเอกใช่ๆจะมีเวทีที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผู้สมัคร
ผู้สมัครส.ส.ของอนาคตใหม่เนาะรวมทั้งคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะคะคนทำเรื่องเก็บโพลเก็บข้อมูลต่างๆรวมทั้งคนที่ทำแคมเปญค่ะนะคะเราอยากรู้ว่าทำไมเราถึงได้คะแนนเสียงเท่านี้ใช่ทำไมเราถึงทำงานแล้วสนุกเดี๋ยวเขามาเล่าให้ฟังการเมืองแห่งความหวังใช่ค่ะความสุขเป็นยังไงใช่ค่ะรวมทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังทางเชียงใหม่ด้วยนะคะมีอีกอย่างนึงหมอเอกในช่วงนั้นค่ะเราจะมีการประมูลของด้วยนะคะเราจะมีการประมูลของชิ้นสำคัญจากแกนนำพรรคของเรานะคะเราเปิดไหมว่าเป็นใครโอ้ยเดี๋ยวก่อนเราอุบไว้ก่อนเรื่องอะไรเราจะบอกแอบเห็นของแล้วอยากประมูลเลยได้ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันไว้ก่อนค่ะรอพบกับช่วงที่2ดีกว่าอ๋อแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปคุยก่อนเลยเนาะอ๋อไปคุยก่อนเหรอคะได้ๆๆๆไปข้างในกันดีกว่าครับค่ะเชิญค่ะเราคุยกับใครเราเจอตรงนี้เลยมั้ยตรงนี้ก็แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ครับว่าอะไรคะที่ทำให้มางานวันนี้เขาเรียกว่าอุดมการณ์ฮะอุดมการณ์ล้วนๆเลยฮะอุดมการณ์นี่เริ่มมีกันตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่คุณธนาธรเริ่มออกสื่อใหม่ๆฮะเริ่มใช่เริ่มมีเขาเรียกว่าเริ่มมีกระแสใหม่ๆตอนนั้นก็เริ่มติดตามมาเลยครับติดตามมาแล้วก็จะถึงตอนนี้อะไรจากคุณธนาธรที่ทำให้คิดว่าใช่สำหรับเราคือการไม่เอารัฐประหารใช่ทั้งหมดครับทุกความคิดของคุณธนาธรก็คือมันตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่เราอะครับว่าครับว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วครับประเทศเรามันต้องเปลี่ยนมีอะไรจะเล่าให้เราฟังบ้างคะเกี่ยวกับความสนใจกับอนาคตใหม่ก็ตอนนี้นะครับคือคุณธนาธรกำลังโดนกลั่นแกล้งอย่างมากจากรัฐบาลที่คสช.เนี่ยนะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้คุณธนาธรแล้วก็ที่มาวันนี้ก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่มารับฟังปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะทำยังไงเดี๋ยวจะช่วยกันแก้ปัญหานี้เนี่ยครับขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราไปต่อสักตัวไหมครับได้ค่ะได้ค่ะไปกันค่ะเอาขอสุภาพสตรีบ้างดีไหมขอสุภาพสตรีให้ความเห็นกับเราหน่อยได้ไหมคะอยากจะทราบว่ามางานวันนี้ด้วยแรงบันดาลใจอะไรคะอ๋อจากมาให้กำลังใจอาจารย์ป๊อกค่ะอยากให้กำลังใจในด้านไหนเอ่ยเนี่ยค่ะที่ต่อสู้ร่วมกันเนี่ยค่ะค่ะตายแล้วอยู่ดีๆโต๊ะนี้เขาก็เป็นลูกเสือกันค่ะจู3นิ้วกันใหญ่เลยนะคะอยากจะทราบจริงๆเลยค่ะว่าทราบข่าวอันนี้มาจากไหนคะว่ามีงาน Future is Now ค่ะอ๋อที่อาจารย์ป๊อกจะมานี่ใช่ไหมคะอ๋อก็ได้รับข่าวจากเพื่อนในกลุ่มเรานะคะเราในเพราะว่าเราอยู่เขต4เนาะสันทรายแล้วก็ทางกลุ่มเขาก็ส่งแชร์มาบอกว่าอาจารย์ป๊อกจะมาค่ะก็เลยอยากมาให้กำลังใจอาจารย์ป๊อกแล้วก็พรรคอนาคตใหม่เราค่ะค่ะไม่รู้สึกหวั่นไหวใช่ไหมคะที่พรรคมีข่าวขนาดนี้ค่ะไม่หวั่นไหวแม้แต่นิดเดียวค่ะไม่มีเลยค่ะพร้อมและที่มีกำลังใจที่จะสู้ค่ะสู้เราสู้ค่ะอยากจะบอกด้วยนะคะว่าส่วนกลางเองก็อยากจะบอกทุกคนว่ายิ้มและสู้ค่ะค่ะทุกคนคะผู้พี่น้องคนไทยเรานะคะที่เราต้องการการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากจะหาทางออกให้กับประเทศไทยนะคะเราต้องพร้อมกันใจกันนะคะเราต้องสามัคคีรักกันแล้วก็สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่นะคะให้เราฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะอยากให้พรรคของเราเป็นผู้นำประเทศนะคะเราอยากให้ประเทศเราเปลี่ยนแปลงเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่ออนาคตของประเทศชาติเราค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปที่นึงครับค่ะนี่ดีกว่าเราเห็นคนเดินไปเดินมาอาจารย์เอครับอาจารย์เอนี่ดีกว่านี่ดีกว่าอ่ะมาโต๊ะนี้ค่ะไปทางไหนดีงานค่อนข้างจะแน่นพอสมควรค่ะตรงนี้เลยนะครับโต๊ะนี้ดูเป็นโต๊ะใหญ่ยักษ์และแล้วว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์อนาคตใหม่ค่ะอาจารย์เอคะอยากจะทราบจริงๆเลยว่าในสถานการณ์ที่พรรคอนาคตใหม่เนี่ย
มีเรื่องมีราวต่างๆมากมายอนาคตใหม่ทางเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าคนในเชียงใหม่เนาะไม่ว่าจะเป็นทีมงานทั้งเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงลำพูนเชียงรายทุกคนเนี่ยก็คือเรียกว่ากำลังใจยังดีอยู่แล้วเราคุยกันตลอดนะคะว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มุ่งมั่นอุดมการณ์หลักการทุกอย่างของเรายังเหมือนเดิมค่ะจะสังเกตนะคะว่าแถวนี้มีแต่รอยยิ้มค่ะไม่มีใครมีสีหน้ากังวลใจเลยอ่ะสบายๆหัวเราะนะแถวนี้ครับค่ะนะคะต้องขอบคุณมากๆจริงๆเลยมีใครอยากจะฝากอะไรไปถึงคุณธนาธรไหมคะสู้ๆครับเรียกว่าสู้ๆสู้ๆสู้ๆค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะน่าจะพักเท่านี้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวรอเวลาอีกสักครู่เดียวนะคะไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับเบื้องหลังความสำเร็จของพรรคอนาคตใหม่เป็นยังไงพร้อมทั้งการประมูลใช่แล้วพลาดไม่ได้ก็คือการประมูลของรักของหวงของบรรดาแกนนำพรรคอนาคตใหม่ค่ะมาดูกันนะครับติดตามชมช่วงต่อไปครับผมค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนค่ะ